สวัสดีค่ะพบกับช่องเชเวตเต็ดเตนินเยอรมนีนะคะวันนี้เอาบรรยากาศแถวๆบ้านนะคะบรรยากาศฤดูใบไม้ร่วงมาฝากกันค่ะฤดูใบไม้ร่วงนั้นหรือว่าฤดูออทัมนั้นนะคะก็จะอากาศเย็นนะคะเพื่อนๆฝนตกบ่อยแล้วก็มีลมแรงค่ะบางวันก็จะไม่มีแสงแดดเลยนะคะวันนี้ไม่ไปไหนไกลค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศแถวๆบ้านนี่แหละค่ะเอามาฝากทุกท่านนะคะเป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะเพื่อนๆก็รับชมกันเพลินๆนะคะต้นไม้บางต้นก็เปลี่ยนสีนะคะบางต้นก็ร่วงไปหมดแล้วแล้วก็บางต้นก็เพิ่งจะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะเพื่อนอันนี้เป็นใบบลูเบอร์รี่นะคะที่มีอยู่ต้นเดียวหลังบ้านค่ะสีสวยทีเดียวในต่างประเทศนั้นนะคะในแต่ละฤดูก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนสำหรับฤดูใบไม้ร่วงก็จะดูเหงาๆสักนิดนึงนะคะฟ้าสีเทานะคะครึ้มๆนะคะเพื่อนๆวันไหนไม่มีแดดก็จะไม่มีเลยทั้งวันนะคะอากาศชื้นๆแบบนี้นะคะเห็ดหลายชนิดนะคะก็โผล่พ้นมาจากพื้นดินให้ได้ชมกันนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับหน่อยเป็นคนที่ไม่ดูเห็ดไม่เป็นนะคะไม่รู้จักเห็ดนะคะคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันเพลินๆค่ะเห็ดชนิดนี้อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะคะเพื่อนๆออกเยอะมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะหน่อยไม่รู้จักเห็ดแล้วก็ไม่ได้เก็บนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายมาให้ชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะThank you.
อย่างที่บอกนะคะวันนี้เจอเห็ดหลายชนิดเลยค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เห็ดกำลังงอกเลยนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเห็ดอะไรค่ะกุหลาบหน้าบ้านก็ยังพอมีนะคะถึงจะมีน้อยลงแต่ก็ยังพอมีให้ได้ชื่นชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมส่งกำลังใจให้กันอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ